กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็มีเรื่องราวมาอัปเดตกันนะคะในช่วงของ Monitoring Update นั่นเองนะคะที่ตอนแรกเกริ่นไปแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีทั้งข่าวของแคมเปญต่างๆสำหรับเทศกาลในช่วงนี้ของค่ายรถยนต์นะคะแล้วก็รวมไปถึง Yamaha ค่ะที่เขาก็ปล่อยออกมาอีก7รุ่นในปีนี้นะคะสำหรับตลาดรถมอเตอร์สปอร์ตอาจจะเป็นอารมณ์ที่นักขับขี่ชอบความเร็วนะคะก็เนี่ยแหละมาเลยนะคะเขาประเดิมรถใหม่คุณผู้ชมคะสำหรับYamaha นะคะ YZF-R3 นะคะปีนี้เขาบอกว่าตามมาอีก7รุ่นพูดเลยว่าซื้อกันไม่ทันตามซื้อกันไม่ทันนะคะแล้วก็สำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีไฮไลท์ก็คือว่ามีนักแข่งระดับโลกที่พี่โก้บอกว่าเป็น4จตุรเทพของโลกเนี่ยมาร่วมแจมด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะมีใครบ้าง4คนนี้นะคะก็จะมีวาเลนติโน รอสซี่ค่ะดังนะคนนี้ดังนะคุณหูกันอยู่นะคะแล้วก็จะมีฮอร์เก้ โลเรนโซค่ะมีพอล เอสปาการโรนะคะแล้วก็มีแบรดเลย์ สมิธ4คนนี้ที่เหลือนะคะมาพร้อมกับนักแข่งไทยเราซึ่งมีทั้งเป็นแบบดีกรีแชมป์แล้วก็ทั้งรองแชมป์ MFJ All Japan ด้วยนะคะก็จะมีคุณเฉลิมพลผลไม้คุณเดชาไกรศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการมาร่วมกันนะคะในการเปิดตัวแล้วก็มาร่วมกันโชว์การขับขี่สมรรถนะของ Yamaha YZF-R3 ด้วยเรียกได้ว่างานนี้คือจัดเต็มมาให้กับสื่อมวลชนเราได้มาชมกันเลยแหละนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในรุ่นนี้คือคุณเจไปนะครับงานนี้คืองานวันเดียวนะครับที่บุรีรัมย์หรืออาจจะ2 วันก็แล้วแต่นะครับดีเทลผมไม่แน่ใจแต่ว่าจัดที่บุรีรัมย์นะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตคุณเจไปก็คือรวมทั้งงานแถลงนโยบายของ Yamaha เนี่ยอย่างที่น้องอ้อยบอกว่าปีนี้เตรียมเปิดตัวรถใหม่7รุ่นครับทิศทางการตลาดอะไรต่างๆนำ4จตุรเทพมาสร้างกระแสมาแสดงตัวมาเปิดตัวนะครับแล้วก็มีให้ได้ทดลองขับตัวรุ่นใหม่ด้วยตัว R3 ด้วยใช่นะคะซึ่งที่บอกว่านะคะในปีนี้เนี่ยจะเตรียมเปิดอีก7รุ่นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการจะมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบทุกเซกเมนต์ของตลาดก็จะแบ่งออกเป็นนะคะสำหรับตัวรถที่เป็น Big Bike รุ่นใหม่3รุ่นนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามียอดขายรวมประมาณสัก 1,153 คันแล้วก็ในปีนี้นะคะ2015เนี่ยเขาตั้งเป้าว่าอยากจะให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,800 คันพูดง่ายๆว่าต้องการจะให้เห็นแกลบความเติบโตของตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณ 30% เฉพาะพวกบิ๊กไบค์นะใช่อันนี้คือเป็นเซตของบิ๊กไบค์นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นอ่ะเล่าในภาพก่อนละกันนะคะนี่ก็คือเป็นโชว์ละที่บอกว่าในเมื่อเขาเชิญ4จตุรเทพระดับโลกมาก็ต้องมาโชว์กันหน่อยใช่ไหมคะออกมาเพื่อจะเป็นการแบบว่าเปิดตัวคอนเสิร์ตเลยนะครับเท่เนาะแต่กลางวันไปปะร้อนไปปะร้อนไปนิดนึงพูดเลยว่าเปิดฟังเวทีแล้วมองแทบไม่เห็นไฟนะอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานในวันนั้นด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งของ Yamaha นะคะก็มีการทำแคมเปญหลายๆอย่างแล้วก็รวมไปถึงนะคะมีการที่จะแสดงให้เห็นถึง DNA สายพันธุ์ใหม่ๆของ Yamaha Sporty นะคะซึ่งงานนี้ก็คือเป็นการรวมกันระหว่างพันธมิตรแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักแล้วก็รวมถึงสนามแข่งรถต่างๆด้วยนะคะที่มาจัดร่วมกันอย่างที่พี่โก้บอกไปนะคะว่าก็ไปจัดที่สนามช้าง International Circuit ที่บุรีรัมย์นั่นเองนะคะแจ้งราคาตัว YZF นะครับ R3 นิดนึงนะฮะเครื่องยนต์300ซีซีขายอยู่ 185,000 บาทก็ถือว่าราคากำลังเหมาะโอเคไหมนะ320 ซีซีตัวรถความแรงของรถนะคะรูปโฉมต่างๆ 185,000 นี่โอเคนะคะแล้วก็มีอีกสำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็น Yamaha Exciter 150อันนี้ออกเป็นอารมณ์แบบว่าครอบครัวสไตล์สปอร์ตเครื่องยนต์150ซีซีนะคะรุ่นนี้ราคาแนะนำอยู่ที่ 62,000 บาทรุ่นนี้น่าสนใจนี่คือลงมาเกินครึ่งของรุ่นเมื่อกี้ที่บอกไปคือเป็นรถผู้หญิงรถกระเทย150เนาะราคา 60,000 ก็รถอะไรนะเอาไม่เคยเอาเขาเรียกกันรถผู้หญิงรถกระเทยรถไม่เคยแล้วอย่างนี้ผู้ชายห้ามขับเหรอไม่ใช่ทรงรถไงทรงรถคือมันเป็นกึ่งไงมันจะไม่ได้ใหญ่ไปสุดขนาดเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่ก็เป็นแบบอารมณ์กลางๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าใครที่สนใจนะคะก็ลองไปติดตามดูได้เดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างรถไปโชว์ตามโชว์รูมของ Yamaha ให้ได้ทดลองกันดูนะคะค่ะมาต่ออีกที่อีกเรื่องดีกว่าสำหรับแคมเปญ ที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงวาเลนไทน์ช่วงตรุษจีนแต่ละค่ายรถเขาก็จะมีการจัดแคมเปญมาเอาใจกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นแหละหาเหตุไปเรื่อยแหละจริงๆก็อยากทำแคมเปญทั้งปีอยู่แล้วแต่ก็หาอะไรมาลงไงพอช่วงนี้เทศกาลวาเลนไทน์ใช่ไหมทั้งเดือนนี้เขาจัดให้เลยเป็นช่วงของ Ford Lucky Love นะคะก็เป็นการแบบว่ามอบข้อเสนอเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรักกันลุ้นรางวัลส่วนลดมูลค่าร่วมกว่า2 ล้านบาทคุณผู้ชมแล้วก็มีทั้งกิจกรรมออนไลน์ต่างๆที่ให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาหรืออาจจะเข้าไปตามบรรดา Instagram นะคะ Facebook ของเขาแล้วก็เพียงแค่คุณผู้ชมไปร่วมอัพโหลดรูปภาพพร้อมกับใส่ Hashtag Ford Lucky in Love เท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆของเขาแล้วนะคะซึ่งแคมเปญ นี้เขามีการจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ไปที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้รางวัลเขามีตั้งแต่นี้เลยห้องพักสุดหรูโรแมนติก3 วัน 2 คืนที่โรงแรมแคมป์ดาราพัทยายันไปถึงนู่นนะคะของรางวัลกิฟต์เก๋งเช่นพวกบรรดาเสื้อยืดต่างๆให้เอาไปใส่เท่ๆกันก็อาจจะไม่ต้องซื้อรถก็ได้แค่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆทางออนไลน์แล้วก็โชว์รูมใช่ค่ะอาจจะไปที่โชว์รูมของ Ford แล้วก็ไปถ่ายรูปอาจจะเป็นถ่ายรูปคุณคู่กับรถในโชว์รูมวันนั้นแล้วก็แฮชแท็กไปแล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลกันไปแต่ถ้าหากว่าใครที่ซื้อรถหรือจองรถในวันนั้นก็จะมีโอกาสได้ร่วมลุ้นของรางวัลอีกมากมายมูลค่ากว่า2 ล้านบาทนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนอีกค่ายหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะมิตซูบิชินะคะเขาก็จัดแคมเปญให้เช่นเดียวกันนะคะฉลองต้นปีนี้นะคะมิตซูบิชิแจกทองคุณผู้ชมใครไปจองรถมิตซูบิชิทุกรุ่นนะคะมีสิทธิ์รุ่นรับทองคำมูลค่ารวมถึง58 บาทแต่อันนี้ต้องจองรถถูกไหมใช่อันนี้คือให้สิทธิ์สำหรับคนที่จองรถมิตซูบิชินะคะแคมเปญ นี้เขาบอกว่าสามารถไปจองกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5 เมษายนแล้วต้องออกรถภายใน30 เมษายนด้วยคือจองก็ต้องออกนะไม่ใช่แบบว่าจองไว้ก่อนฉันขอลุ้นทองก่อนแล้วฉันจะออกปลายปีไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะคะรางวัลใหญ่คุณผู้ชมทองคำหนัก58 บาท1 รางวัลนะคะแล้วก็ทองคำหนัก1 บาทอีก200 รางวัลและจะมีคูปองน้ำมันให้นะคะมูลค่า 10,000 บาทอีก379 รางวัลเรียกว่าคือออกมากระตุ้นให้คนรีบไปจองนะคะแล้วก็พิเศษกว่านั้นสำหรับลูกค้าที่มาจองรถนะคะทุกรุ่นในงาน All New Triton Day วันที่14 กุมภาพันธ์นี้นะคะรับทันทีคูปอง Lotus มูลค่า200 บาทเรียกได้ว่าคือเก็บทุกเซกชันเก็บทุกเม็ดวันเทศกาลแจกกันหมดทุกอย่างแทบจะแบบมากันค่ายดังๆก็มิตซูบิชิก็แน่นอนอยู่แล้วทำแคมเปญเขามีตลอดต่อเนื่องทั้งปีครับนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครต้องการจะติดตามข่าวคราวของรายการเรานะคะเข้าไปกันได้ที่ Facebook คุณผู้ชมค่ะเข้าไปเซิร์ชนะคะชื่อรายการตรงตัวเลยค่ะ Monitoring on Air แล้วกดไลค์แอนแชร์กันนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันในรายการของเรานะคะเดี๋ยวบางสัปดาห์เราจะมีของรางวัลเนี่ยแจกให้แฟนๆรายการด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วทางออนไลน์พี่โก้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ